และนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าอัลฟาซอมบี้ฉาพร้อมจะกัดฉลามตัวอื่นให้กลายเป็นซอมบี้โอ้ฝูงฉลามซอมบี้ของฉันโอ้ยดูสิว้าเจ้าซอมบี้ฉลามตัวยักษ์กำลังติดตามเราอยู่ระเบิดตัวไปก่อนโอ้ยเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตีปะไปนะครับกับเกม Hungry Shark World เจ้าฉลามจอมกระหายเนื้อมนุษย์กันในตอนที่25กันแล้วนะครับผมหลังจากที่เล่น Hungry Shark Evolution ไปแล้วเราก็กลับมาที่เกมนี้กันต่อนะซึ่งในพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ได้ทำการลองเล่นเจ้าฉลามเอเลี่ยนจากนอกโลกที่มีพลังในการเปิดประตูมิติหลุมดำระเบิดตุมตามกันเลยทีเดียวสำหรับในวันนี้เดี๋ยวเราก็ทำการมาเล่นเจ้าฉลามที่กำลังลดราคากันอยู่นะนี่เลยจ้าโอ้โหอัลฟาซอมบี้ชาร์กก็เรียกได้ว่าเป็นเจ้าซอมบี้ที่ไม่ธรรมดานะครับผมเราอาจจะเคยเห็นเจ้าฉลามซอมบี้แบบธรรมดาไปแล้วใช่ไหมเจ้านี่จะมีความสามารถที่เหมือนเป็นราชาซอมบี้เลยก็ว่าได้เจ้านี่จากราคา 5,000 ไข่มุกเหลือเพียง 2,000 ไข่มุกมีความสามารถในการเปลี่ยนพวกฉลามตัวอื่นให้กลายเป็นฝูงซอมบี้แล้วพวกซอมบี้พวกนั้นกลายเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงจะติดตามแล้วก็คอยฮิวเจ้าอัลฟาซอมบี้ของเราแล้วสามารถเปลี่ยนซอมบี้พวกนี้ให้กลายเป็นระเบิดกันได้ด้วยปลดล็อกฉลามอัลฟาซอมบี้ขอบใจมากและนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าอัลฟาซอมบี้ฉาตัวโคตรใหญ่ยักษ์มหึมาเห็นแบบว่าพวกซี่โครงกระดูกอะไรแบบนี้กันเลยนะนี่ดูกรามของเจ้าดิพร้อมจะกัดฉลามตัวอื่นให้กลายเป็นซอมบี้ไม่มีเขี้ยวออกด้านข้างกันด้วยนะโคตรน่ากลัวดูใต้ท้องกันหน่อยสิตัวโคตรลายแม่งเหงือกอะไรทุกอย่างน่ากลัวไปหมดแล้วแกนกลางของเจ้านี่ดูเหมือนจะเป็นพลังงานลึกลับไอ้อัพพลังอัพปราบขั้นสุดไปเลยราชาซอมบี้ขั้นสุดเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันที่ที่ไหนกันดีนะ Pacific Island ลุยฉลามอัลฟามาละเพื่อนโอ้โหเขียวโคตรเหลืองดูสิตอนนี้นี่เราแบบว่าหุยท่าทางจะโหดนะผมว้าหุยสปีดเจ้านี่หุยโคตรว่องไวครับผมมากินแมงกระพุนได้งับงับแล้วก็หุยสบายสบายเลยนะตอนนี้หุยฝูงปลาเอ้ยแป๊บเดียวเขมือบหมดเราจะเปลี่ยนเจ้าฉลามให้กลายเป็นซอมบี้ยังไงเอ่ยฉลามธรรมดานี่ก็โหดอยู่แล้วนะกลายเป็นฉลามซอมบี้ที่หิวโหยมากกว่าเดิมรู้สึกว่าในหลุมนี้แม่จะมีแบบว่าพวกฉลามกันอยู่เยอะใช่ไหมเดี๋ยวเราก็โอ้โหโอ้ยโดนไฟครับผมไอ้ฉลามแพ้ไฟไว้จะเย็นเอาละเปลี่ยนเป็นซอมบี้ครับผมโอ้ยซอมบี้ฉลามของเราแม่ฉลามที่แบบว่าเป็นริ้วล้อครับผมนี่ฮิวครับผมโอ้ยระเบิดได้มานี่กลายเป็นฉลามซอมบี้ตัวใหญ่เอาละลองกดดูสิฮิวเลือดแล้วก็ระเบิดยอดเยี่ยมสุดๆแม่เวลาที่เราจะตายนี่เราก็สามารถนำซอมบี้มาเปลี่ยนให้กลายเป็นเลือดของเราได้ด้วยนี่บินขึ้นปรื๊ดปรื๊ดเจ้าพวกมนุษย์กลายเป็นติดเชื้อซอมบี้ล้างโลกไปเลยอย่างงับๆๆๆๆๆๆๆถ้าเปลี่ยนคนให้กลายเป็นซอมบี้ได้นี่รับรองว่าโคตรมันเฮ้ยตอนนี้เขมือบทุกอย่างครับผมโอ้โหระเบิดตูมโอ้โหกัดกระชากอย่างมันเจ้าตัวนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับผมอุ้ยราคา 2,000 ตอนนี้โคตรคุ้มเอาละยื้อเปลี่ยนเป็นซอมบี้หลายตัวโอ้โหช่วยกันกินหน่อยเพื่อนเจ้าพวกนี้จะช่วยแบบว่าไปเขมือบพวกมนุษย์ช่วยกินทุกอย่างครับผมอุ้ยยอดเยี่ยมดูสิแม่สบายสบายเลยนะนี่โอ้โหโอ้โหใจเย็นนี่ชนเรือดำน้ำเฮ้ยเจ้านี่นี่มีพลังในการกัดที่โดดเด่นแล้วก็การวิ่งไล่ล่าเหยื่อที่ยอดเยี่ยมจริงๆหิวเลือดให้ฉันหน่อยระเบิดกระจายครับผมดูสิอุ้ยระเบิดรอบลำตัวเหมือนกับว่าพลังงานแกนที่อยู่ภายในนี่จะมีการระเบิดออกมากันด้วยนะตอนนี้พูดเลยว่าโหดร้ายจริงๆเฮ้ยเป็นตัวที่ไวสุดๆแม่เอาละฮิวเลือดงับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาในการฮิวโอ้โหเลือดแทบไม่ลดแม่ฟื้นขึ้นอย่างเดียวเล่นแป๊บเดียวได้เพชรกระจุยงับขึ้นบรื้ดมาฝั่งนี้อุ้ยนี่เปลี่ยนเป็นซอมบี้ระเบิดโอ้โหแม่ระเบิดล่อลำตัวโอ้ยได้ซอมบี้มาอีกตัวหนึ่งเอาละระเบิดโอ้โหกระจายครับผม
มาพ่นเชื้อซอมบี้นี่ขมือปลาวาฬครับผมและทะเลแห่งนี้บอกเลยว่าฉลามโคตรเยอะเฮ้ยสุดไปเลยนะนี่โอ้โหระเบิดแบบว่าแกนพลังงานแม่ทุนระเบิดนี่หายกันหมดเปลี่ยนให้กลายเป็นซอมบี้จากนั้นก็ระเบิดหิวเลือดปั๊บๆๆๆโอ้ยต้องมีแบบว่าฉลามซอมบี้นี่เป็นอาหารสำรองกันด้วยนะอยากจะได้ฉลามตัวใหญ่มาเป็นพวกระเบิดตูมโอ้โหเฮ้ยดูการระเบิดแสนกระจุยกระจายเป็นตัวที่เล่นแล้วก็ค่อนข้างจะมันกันเลยนะเอาละเปลี่ยนให้กลายเป็นซอมบี้2ตัวนี่ซอมบี้3ตัวมีแต่พวกลิ้วล้อตัวใหญ่ๆโอ้ฝูงฉลามซอมบี้ของฉันโอ้ยดูสิสบายสบายอย่าช่วงเวลาโกลัดดูสิเฮ้ยความไวนี่มันแบบว่าปีศาจอัลฟาซอมบี้โอ้โหมองทันไหมเพื่อนทุกคนบอกว่าทำไมมันเร็วขนาดนี้ระเบิดไปก่อนเฮ้ยตอนนี้เราจะแบบว่าค่อยๆฟื้นเลือดนี่ระเบิดออกให้หมดแล้วก็ฟื้นเลือดให้เราแม่สุดยอดยาโอ้ย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 ไวสุดๆไวแบบโคตรปีศาจนะผมดูสิบึ้ม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 ว้าวช่วงเมกาครับผมโอ้ยตัวนี้นี่แบบว่าจะว่องไวอะไรขนาดนั้นแม่ไวแบบว่าผิดธรรมชาติครับผมก็ผิดธรรมชาติอยู่แล้วฉันเป็นซอมบี้งับกินทุกอย่างโอ้โหแป๊บนี่ได้เงินแบบ 20,000 กว่าแล้วนะโอเคเราจะปล่อยให้เจ้าหนี้อดตายกันก่อนขอโทษด้วยนะเพื่อนมันเป็นสิ่งจำเป็นแม่ระหว่างที่หิวโอ้โหเลือดไม่ลดเอ้ยรู้สึกว่าลำตัวหายไปไหนวะเนี่ยเหลือแต่ครึ่งตัวเฮ้ยไม่เฮือระเบิดขนาดตอนตายยังมีการระเบิดตัวเองกันเลยนะอัพเรเวลเพิ่มเลือดขึ้นมานิดนึงคุ้มกับการใช้ 2,000 ไข่มุกอยู่นะสำหรับในตอนนี้เดี๋ยวเราก็ไปเล่นโหมดนี้กันบ้างสิโลกล่มสลายคราวนี้นี่เป็นการล่มสลายจากพวกซอมบี้อัลฟาซอมบี้มาแล้วจ้าโอ้ยท้องทะเลสุดเดือดเจ้าตัวนี้นี่ต้องบอกเลยว่าตัวใหญ่แล้วก็ปากโคตรกว้างนะครับแตกต่างจากเจ้าเอเลี่ยนที่เราเล่นในคราวที่แล้วเพราะฉะนั้นการกินฮี่กินได้อย่างว่องไวเอฉลามอยู่ไหนกันหมดเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นซอมบี้มางับ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 ได้แล้วเพื่อนโอ้ได้ฉลามมาเป็นพวก3ตัวตอนนี้ก็กัดเจ้านี่อุ้ยหวานเพชฌฆาตระเบิดโอ้โหระเบิดเป็นจุนอุ้ยระเบิดรอบลำตัวตอนนี้ก็หิวเลือดเรื่อยๆแม่น่าจะแบบว่าผ่านหมดนี้ได้อย่างสบายๆตอนนี้ก็ลงมาขมือบตรงนี้ก่อนงับได้ซอมบี้ครบ3ตัวกันอีกแล้วเป็นเจ้าฉลามแบบว่าตัวเล็กๆติดตามฉันมาเลยนะเพื่อนตอนนี้ก็ระเบิดยาตุ้มตุ้มโอ้ยแถวนี้นี่แบบว่าไม่ค่อยจะมีปลาให้เรากินเพราะฉะนั้นก็ทำการฮิวเลือดจากศพของเพื่อนงับเปลี่ยนเจ้าปลาวาฬเพชฌฆาตนี่มาเป็นพวกไม่ได้นะเพราะไม่ใช่ฉลามเอาละฉลามตัวใหญ่โอ้เจ้านี่แหละจะมาช่วยเราขมือปลาครับผมดูสิงับโอ้โหเฮ้ยเนี่ยผมมีพวกลิ้วล้อนี่มันดีจริงๆขาดฉลามมาเป็นพวกอีกตัวเดียวใครจะมาเป็นพวกของเราดูสิยังไม่เจอแบบฉลามตัวอื่นงับใช้บูทโอ้โหตอนนี้เฮ้ยบูทอย่างน้อยครับผมไม่อะไรจะบูทน้อยขนาดนั้นเฮ้ยเอาละขยี้โอ้ยใจเย็นใจเย็นมาเปลี่ยนเป็นซอมบี้อีกตัวนึงระเบิดยาโอ้ยพลังลำแสงอัลฟาแม่พลังงานที่อยู่ภายในตัวนี่ระเบิดออกมาจากแกนกลางเฮ้ยตอนนี้พวกมนุษย์จะเยอะกินแมงกระพุนงับอุ้ยได้เพชรมาอีกหนึ่งตอนนี้ก็หิวเลือดอย่างเดียวผมระหว่างที่หิวเลือดเราจะต้องตามหาซอมบี้มาเป็นพวกกันต่อเฮ้ยบินพุ่งปื๊ดๆนี่เป็นไงการต่อสู้บนอากาศเจ้านี่ไม่ผิดหวังโคตรว่องไวครับผมโอ้โหสปีดนี่ก็เป็นจุดเด่นนะเดี๋ยวถ้าเจ้าฉลามพวกนี้กลายพันธุ์เป็นตัวยักษ์บอกเลยว่าเราจะได้พวกเพื่อนๆฉลามที่ตัวใหญ่มากกว่านี้เอาละตอนนี้ก็ระเบิดนี่ขมือพ่อผมช่วงเวลาโกลัดงับเราก็ต้องเก็บตังค์กันด้วยขอขมือพวกฉลามกันบ้างนะ
นี่ผมปับป๊บปับ๊บเออเปลี่ยนมาเป็นพวกอีก2เฮ้ยได้มา3ตัวแล้วเพื่อนเจ้านี่ก็บอกเลยว่าเป็นฉลามที่แทบไม่มีวันตายกันเลยนะถ้าเราเล่นดีๆพลังบูสต์นี่อ๋อใช้เลือดในการบูสต์เฮ้ยแบบนี้ก็เหมาะสิเพื่อนเราสามารถบูสต์ได้เรื่อยๆครับผมป้าระเบิดซอมบี้แล้วก็บูสต์กระจายเพราะว่าเลือดของเรานี่จะฮิวเรื่อยๆปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดโอ้โหเฮ้ยนี่บันโอ้ยเขมือบเจ้าเมก้าอุ้ยเมก้าชาร์จิล่าหายไปแล้วเพื่อนเราจะวนกลับไปที่ด้านบนอุ้ยเมก้าเมาส์นี่ตัวจะใหญ่ไปไหนได้เจ้าซอมบี้มาเป็นพวกตัวเล็กอุ้ยงับ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 อุ้ยเลือดลดเลือดลดเพื่อนตอนนี้ขอฉลามมาเป็นพวกแล้วก็อุ้ยจะตายครับผมต้องบูสต์กันหน่อยเฮ้ยระเบิดคืนเลือดกันนิดนึงอุ้ยไม่ค่อยจะไหวเลยนะนี่เลือดน้อยครับผมตอนนี้ฟึด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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยเออขมือไปด้วยบูสต์ไปด้วยขึ้นระเบิดฮอครับผมว้าวจะพุ่งไปไหนเฮ้ยลงมาโอ้ยควบคุมแทบไม่ได้แรงโน้มถ่วงมันต่ำเอาใจเย็นโอ้โหกลับหัวอีกเพื่อนโอ้ยชนก้อนหินระเบิดตัวไปก่อนโอ้ยแม่เจ้าฉลามตัวใหญ่จะเข้ามากินเดี๋ยวนายก็จะติดเชื้ออุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยจะฉลามยักษ์กลายเป็นพวกอีกแล้วเพื่อนเฮ้ยนายสามารถรอดรูมาได้หรือเปล่าเฮ้ยรอดมาได้นี่พลังบูสต์ฟืดชนนะผมเฮลิคอปเตอร์ระเบิดโอ้ยได้เพชรมาอีกนี่ตอนนี้ขมือบอย่างเดียวผมสมกับเป็นเจ้าซอมบี้ฉลามปั๊บครับไม่มีตายเฮ้ยโอ้โหลูกน้องช่วยกินแบบว่าเจ้าตัวเพชรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเจอแมงกะพรุนแดงแม่เลือดลดเลยนะเฮ้ยตอนนี้ระเบิดยาเร็วเร็วเลือดลดเลือดลดโอ้ยเราต้องการเลือดเยอะเยอะเฮ้ยไหวหรือเปล่าเพื่อนนั่นแหละช่วงเวลาโกลัดพอดีรอดไปให้ได้เลือดจะหมดโอ้โหนี่เปลี่ยนเป็นซอมบี้ตัวใหญ่ว้าเจ้าซอมบี้ฉลามตัวยักษ์กำลังติดตามเราอยู่วิ่งตัวใหญ่โคตรใหญ่อะไรขนาดนั้นดูสิเฮ้ยระเบิดโอ้โหน่าเสียดายนะเนี่ยแต่เราก็ต้องรักษาชีวิตแม่ช่างน่าเสียดายรู้สึกว่าเลือดของเราอาจจะน้อยไปสำหรับในโหมดนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับเจ้าอัลฟาซอมบี้ชาร์กก็เรียกได้ว่าเป็นแบบฉลามขนาดใหญ่ยักษ์เหมือนเป็นเมกะโรดอนกันเลยนะนี่ดูสิเอ็นเชียนเมกะโรดอนตัวขนาดนี้เจ้านี่ก็ตัวขนาดนี้เหมือนกันสำหรับในคราวหน้านะครับผมเดี๋ยวเราอาจจะมาทำการปลดล็อกเจ้าตัวนี้นะถ้ามันลดราคาหรือไม่ก็เดี๋ยวเก็บไข่มุกให้ครบจะมาเล่นกันต่อให้ดูแล้วก็ค่อยมาเป็นเจ้าอับิโซชาร์กตัวนี้ละกันนะใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อติในการทำตอนหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ